ผมเป็นบก graphic, ข่าวต่างประเทศของ BBC จอห์นซิมสันสัมภาษณ์องซานซูยีที่ร่างกุ้งเนี่ยแรกๆเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกก็แปลกใจกว่าเอ๊ะจอห์นซิมสันเขาเข้าไปได้อย่างไรรัฐบาลฐานพมาน่านี่ยอมให้วีซ่าเข้าไปหรือเพิ่งจะสารภาพเองครับจอห์นซิมสันเขียนใน BBC ว่าเข้าไปด้วยวีซา่านักท่องเที่ยวเหมือนกับที่นักข่าวต่างประเทศจํานวนไม่น้อยเข้าไปและเสียงเอา <S <S ไปสัมภาษณ์องซานซูยีนี่ตำรวจรับของฝ่ายรัฐบาลนี่ยื่นกันเต็มเลยครับ ตรงข้ามบ้านองซานซูยีนี่ก็จะมีทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบมีกล้องแอบถ่ายทุกคนที่เข้าออกบ้านองซานซูยียอนซิมสันเล่าครับว่าตอนเข้าไปเนี่ยก็จะต้องแบ่งกันเป็นสองกลุ่มละหวังว่าถ้ากลุ่มหนึ่งถูกจับหรือว่าถูกตรวจคนอีกกลุ่มหนึ่งจะเอาตัวรอดพักโรงแรมไหนก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันอยู่กันคนละโรงแรมตอนเช้าออกมาก็นัดเจอกันว่าอย่าให้เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าตำรวจทหารฝ่ายข่าวกรอง ของพม่านั้นมีเต็มไปทั้งหมดเลยครับแต่ว่าโชคดีหน่อยนักข่าวจะรู้เลยครับว่าตำรวจเนี่ยมาอย่างไรเพราะว่าจะเป็นรถสีเหลืองแจ๊ดของตำรวจเนี่ยตามไล่ล่ามานักข่าวฝรั่งนี่นั่งแท็กซี่หันไปมองข้างหลังนี่จะเห็นเลยครับว่ารถตำรวจเนี่ยถึงแม้จะเป็นตำรวจรับก็าตามก็ไล่ล่าอยู่ฉะนั้นจึงหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเทปกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอที่เอาไปสัมภาษณ์นั้นจะต้องเก็บอย่างดีมิฉะนั้น พอสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยถูกยึดแล้วก็เสียงานเสียการจอห์นซิมสันบอกว่ายังไม่มีใครนักข่าวฝรั่งที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครได้วีซ่าสื่อมวลชนแน่นอนเข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวเข้าไปในฐานะท่องเที่ยวก็กไม่ให้ทางานไม่ให้ไปสัมภาษณ์แต่ว่านักข่าวกลุ่มนี้ก็บอกว่าต้องเสี่ยงเอาละ่ะเพราะว่าอย่างจอห์นซิมสันนี่ก็ไปเจอหลายประเทศแล้วครับในแอฟริกาก็ดีใน ลาตินอเมริกาก็ดีที่เป็นพด็จก,การนั้นก็ถูกจับถูกขังและถูกขึ้นสารมาแล้วฉะนั้นพม่านี่เขาบอกว่าถึงแม้จะเป็นผด็จก,การแต่ก็เป็นผด็จก,การค่อนข้างจะ,าจะเบาๆลงหน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ว่าจะต้องหนีตำรวจจะต้องหลบซ่อนจะต้องพยายามไม่ให้ตำรวจของพม่านั้นจับได้เป็นกลุ่มแยกสลายตัวกันทันทีที่สัมภาษณ์เสร็จต่างคนต่างกันคนละที่คนละทางแล้วโทรนัดกันอีกทีหนึ่งถ้าหาก ที่โรงแรมไปถึงปั๊บเห็นตำรวจหรือว่าหน้าตาเหมือนกับฝ่ายข่าวกรองยืนออกันที่ล็อบบี้หรือใกล้ๆกับประตูโรงแรมแล้วก็แยกย้ายกันทันทีแยกย้ายเสร็จเดี๋ยวโทรเพื่อที่จะนัดหมายมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอองซานซูจีก็บอกครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจรับทั้งหลายแหล่เนี่ยอยู่เต็มบ้านหรือว่าอยู่รอบๆบ้านยังไงแต่ว่าก็สนใจมากไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่างานการก็มีเยอะแยะมัวแต่เป็นห่วงว่าใครมาแอบฟังใครเป็นตำรวจรับใครเป็นข่าวกรองแล้วก็ สงสัยจะไม่มีอะไรที่จะสร้างสารรค์และคงทํางานไม่ได้อ,องซานซูจีก็จึงบอกนักข่าวฝรั่งทุกคนว่าเราต่างคนต่างทําหน้าที่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับ